อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับเข้าไปที่ Facebook นะครับแฟนเพจนะครับไปพิมพ์หา Money and Banking TV นะครับคุณผู้ชมจะเจอไลฟ์สดของรายการเราในนั้นนะครับไปฝากคำถามกันได้นะครับคุณผู้ชมครับใครที่มีคำถามอยากจะถามคุณชลทิศนะครับทองคำติดอยู่กันที่เท่าไหร่บ้างไปร่วมแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับวันนี้มาคุยกันนะครับกับนักวิเคราะห์ทองคำของเราอยู่กับคุณชลทิศนวลพลับครับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหัวเซ็งเฮงโกลฟิวเจอร์สครับสวัสดีครับคุณชลทิศครับสวัสดีครับคุณแจครับผมแนะนำยังไงดีครับทองคำวันนี้ขึ้นมา50บาทนะครับ 1,317 บาทเป็นราคาในตลาดโลกล่าสุดตอนนี้ทางโค้ชเซ็งเฮงมองไงครับเมื่อสักครู่คุณแจเกริ่นไว้น่ารักเลยอะติดอยู่ที่เท่าไหร่บ้างแหมผู้สนใจหายก็แล้วแต่เป็นแนวโน้มเนี่ยระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะแบบเริ่มมีการรีบเอากลับนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราก็เห็นปรับตัวลงไปเยอะเป็น3ทุ่มทวนแถวๆนั้นแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาเพราะนั้นเทคนิคระยะสั้นเนี่ย ก็เริ่มดูดีอาจจะเป็นการรีบาวกลับแล้วเราก็มีประเด็นเรื่องการเลือกตั้งของอิตาลีในช่วงวันอาทิตย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รอติดตามกันเขาก็เชื่อกันว่าถ้าตั้งรัฐบาลแล้วมีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับเอาอิตาลีออกจากกลุ่มยุโรปเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะทำให้มีความต้องการซื้อทองกลับเข้ามาอันนี้คือเป็นประเด็นบวกระยะสั้นนะครับส่วนเรื่องที่ทำให้ทองผันผวนเยอะๆในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ย ก็อยู่ที่คุณเจอโรมพาวเวลนี่แหละซึ่งคนนี้ที่ผมเคยเรียนคุณแชร์ว่า คือเขาก็เก่งด้านเศรษฐกิจแหละแล้วเขาก็จบกฎหมายประมาณเพราะงั้นคนนี้ฟังยากมีปฏิหาริย์ทางกฎหมายเยอะเหมือนกันแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อพูดถึงเรื่องของการว่างงานเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าฟังดูเนี่ยคือสวเขาก็ไปถามว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไหมในเมื่อการดอกเบี้ยในเมื่อเงินเฟ้อเนี่ยมันยังต่ำกว่า 2% ปรากฏเขาไม่ตอบตรงนี้เขาไปตอบว่าการจ้างงานมัน 4.1% ซึ่งไอ้ 4.1% เนี่ยมันต่ำกว่าการว่างงานตามธรรมชาติของสหรัฐถ้าเกิดคุณแชร์กลับไปดูนะในอดีตเนี่ยถ้าเกิดเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ย 2% เมื่อไหร่ถ้าการว่างงานเนี่ยมันต่ำกว่า 5% เมื่อไหร่เงินเฟ้อมันเกิน 2% ไปไกลมากนั่นเท่ากับว่าเขายังมองว่าอันเนี้ยที่เงินเฟ้อยังต่ำเนี่ยเป็นเงินเฟ้อในระยะสั้นอาจจะเป็นเพราะว่าค่าแรงยังไม่ขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าแรงงานยังไม่ได้ปรับตัวเรียกร้องค่าจ้างเพราะนั้นเขาก็เลยมองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์เนี่ยยังน่าจะยังทำให้เศรษฐกิจดีได้แล้วเมื่อคืนนี้เห็นนะทรัมป์เขาพูดเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับเหล็กอะที่เขาจะไปป้องกันอุตสาหกรรมในประเทศนั่นเท่ากับว่าเขาจะกระตุ้นแรงงานกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศอยู่แต่ตรงนี้ยิ่งทำให้เฟดเนี่ยเขายังมองว่าเงินเฟ้อจากค่าแรงมีโอกาสที่จะปรับขึ้นในอนาคตเพราะนั้นผมเลยมองว่าถ้าดูจากเรื่องของระยะยาวเนี่ยสิ่งที่พาวเวลเขาแถลงมาเนี่ยไม่ว่าดอกเบี้ยจะขึ้น3ครั้ง4ครั้งก็แล้วแต่เงินเฟ้อมันน่าจะปรับขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยยังคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นบวกสำหรับท่านที่จะถือทองระยะยาวครับอืมครับผมสำหรับเรื่องของการถือระยะยาวนั้นเราปีนี้มองกรอบกันขนาดไหนครับคุณชลทิศครับเอาระยะยาวเขาเป็นปีคุณชลบอกว่าให้ถือระยะยาวไม่ใช่หรอก็ถ้าระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดมองเป็นปีเนี่ยก็ยังมองน่าจะกลับขึ้นไป1,360อันนั้นคือถ้าเกิดเป็นก็ไม่ไกลคุณชลทิศใช่มันก็ไม่ไกลเท่าไหร่ถ้าเกิดมองระยะสั้นมองเหมือนกับว่าคุณถามว่าระยะยาวถ้าเอาระยะยาวเนี่ยจะขึ้นไป1,400อะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดดูในกรอบเทคนิคเนี่ยก็มองสัก1,360ก่อนแต่ว่าระยะยาวของผมเนี่ยมันหมายความว่ามันยาวมากมันต้องขึ้นมันต้องไม่ใช่สิระยะยาวคือยาวไปเลยอาทิตย์หน้าอันนั้นสำหรับคุณแล้วมั้งก็คือมีเงื่อนไขครับว่าเงินเฟ้อต้องขึ้นครับอืมครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วจุดนี้เป็นจุดซื้อเลยไหมครับคุณชลทิศหรือว่าต้องรอย่อก่อนครับเล่นระยะสั้นผมเรียกว่าตรงนี้น่าซื้อนะเพราะว่ามันแบบใกล้ๆจุดวัดใจใกล้ๆ1,300เนี่ยมันก็จะแบบเมื่อวานที่เรียนไปคือลงไป1,300แล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นตรง1,300เนี่ยมันจะเป็นแนวรับซึ่งแบบมีนัยยะในทางเทคนิคแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อตรงนี้ก็ห่างกันก็ประมาณสัก10-14-15เหรียญเนี่ยก็น่าสนใจคือซื้อตรงนี้แล้วก็เล่นรีบาวด์ได้แล้วถ้าเกิดต่ำกว่า1,300ถ้าเป็นทองแท่งก็จะไปช็อตฟิวเจอร์ถั่วไปแต่ถ้าหากว่าซื้อเก็งกำไรเนี่ยตรงนี้แหละ1,310 1,315เนี่ยก็ซื้อเก็งกำไรเล่นรีบาวด์กลับได้ครับอืมครับผมสำหรับเซ็ต50 Next Future หน่อยครับคุณชลทิศฝากกลยุทธ์สั้นๆให้เช้านี้หน่อยปรับตัวลงมาแต่ถือว่าน้อยกว่าคนอื่นในเอเชียเป็นจังหวะให้ช็อตตามไปหรือว่าน่าซื้อแล้วครับแถวนี้สั้นนี้เอากี่นาทีครับอะไรนะครับสั้นนี่เอากี่นาทีหรือกี่วันครับหมายความว่าเวลาน้อยครับอ๋อเหลือ1นาทีครับตลาดเนี่ยผมว่ามันก็เริ่มมีสัญญาณการปรับฐานตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็คิดว่าถ้าเกิดรีบาวด์ขึ้นไปอย่างเรียนว่ายังน่าช็อตซะมากกว่านะครับขึ้นไป PS เนี่ยประมาณสัก1,200ต้นๆเนี่ยก็เรียกว่าฝั่งช็อตได้ครับอืมครับผมถ้าคนจะรอซื้อไปรอแถวไหนครับรอบนี้
นั่นพอผมตอบสั้นคุณถามต่อก็ถ้าจะรอซื้อเนี่ยเรียนว่าแนวรับหลักๆเนี่ยมันก็อยู่มาสัก 1,185 แถวๆนั้นนะครับอาจจะเล่นรีบาวด์กลับขึ้นไปได้บ้างครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณจรทิพย์ครับสวัสดีครับทองคำนั้นยังมีลุ้นนะครับที่จะขึ้นได้ต่อนะครับกรอบแนวต้าน 1,360 จุดเป็นแนวต้านใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะรอซื้อสำหรับนักเก็งกำไรแถวนี้พอจะซื้อได้ไหมหนึ่งแล้วนะครับ 1,310 ถึง 1,315 จุดนะ15เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่รอรอบใหญ่หน่อยนะแนะนำว่าให้ลงมา 1,300 จุดค่อยเข้าไปซื้อนะครับส่วนจังหวะของตลาดหุ้นนั้นถ้ารีบาวมาจะทิศบอกว่าเป็นจังหวะในการขายหรือว่าช็อตออกไปก่อนนะครับล่าสุดเซ็นอินเด็กซ์นะครับติดลบอยู่ 8.20 จุดนะครับวินาทีปัจจุบัน 1,821 จุดพักกันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเทรดกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เซ็นอินเด็กซ์แล้วก็บรรยากาศในตลาดโลกนั้นอาจจะดูไม่สดใสเพราะฉะนั้นเทรดหุ้นวันนี้ระมัดระวังด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับผมชัยชุดจงใจพิพัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุณชมไปก่อนสวัสดีครับ